ราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนช่วยกันตักเตือนและโลกล้านล้านวัฒนธรรมบ้านเราและสืบทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราสืบทอดยาวนานโอ้ยาตายายให้ไหว้ของดีของดีแล้วให้ไหว้ของดีหนุ่ยปากตายอุดมและสมบูรณ์มากครันปากตายอุดมและสมบูรณ์มากครันธรรมชาติสีสันและสง่าราศีนั่งลุงโนราลิเกปากามีนั่งลุงโนราลิเกปากามีรวมสร้างความดีสักชาวไทยโอ้แล้วรวมกันสร้างความดีเพื่อศักดิ์ศรีชาวไทยนะโลกล้านล้านเฮ การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเกิดมาชาติหนึ่งต้องทดแทนแผ่นดินเกิดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้อีกครั้งหนึ่งทางสวทตรังนะครับโดยผมศิลปินมนูนกำเนิดทองนะครับวันนี้มานั่งจัดกันสดๆในห้องส่งของสวทตรังนะครับทุกวันอาทิตย์นะโดยเวลาประมาณก็เวลาประมาณสักบ่าย 2:10 นาทีถึงประมาณบ่าย 3:00 นะครับมานั่งพูดคุยเรื่องราวทั่วๆไปที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมเสมอไปนะครับหยิบยกเรื่องราวที่ได้พบเจอมาหรือว่าเหตุการณ์ปัจจุบันที่จำเป็นอย่างยิ่งต้องมาพูดถึงกันณเวลานี้ก็คงไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของโควิด-19 นะครับหลายๆท่านก็ฟังจากสื่อหลายๆสื่อแล้วก็ในโซเชียลนะครับท่านผู้ฟังครับว่าในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน LINE หรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะแชร์กันต่อโดยข้อมูลหลากหลายมากมายทีเดียวว่าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโควิด-19 ในแต่ละวันนะครับอัปเดตอยู่ในแต่ละวันว่ามีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่ในเขตพื้นที่จังหวัดไหนบ้างภาคไหนบ้างนะครับข้อความทันสมัยของโซเชียลทำให้ เราได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วนะครับข้อมูลที่เชื่อถือได้บ้างก็ที่เชื่อถือไม่ได้ก็คาดเดาว่าก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ด้วยเหตุด้วยผลมาวิเคราะห์กันนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่แชร์ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมุนไพรเอ่ยเรื่องวิธีการรักษาเอ่ยต่างๆนะบางคนก็มีเจตนาดีแต่ว่าท่านผู้ฟังนะครับก็เลือกดูเอาอันไหนที่เหมาะสมแล้วก็ความเป็นไปได้ปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำขิงหรือว่าจะเป็นใบมะขามที่แชร์กันอยู่ก็แท้ที่จริงถ้าลองทำกินอย่างที่เขาบอกไว้นะครับที่แชร์กันนะก็ไม่น่าจะเสียหายเพราะเหล่านี้ก็เป็นสมุนไพรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นขิงแก่ต้มกับน้ำตาลสายแดงหรือว่าบางคลิปที่เจออยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของใบมะขามกับเหล้าขาว
นะครับก็ลองดูนะครับลองดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายบางครั้งก็ผ่านในบางคลิปนะก็บอกว่าก็มีผู้รับรองจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรอะไรต่างๆเหล่านี้ครับท่านผู้ฟังครับก็ลองดูกับหลายๆอย่างก็ไม่ได้เสียหายอะไรในที่เราจะลองกินน้ำขิงอะไรพวกนี้เพราะมันเป็นสมุนไพรอยู่แล้วนะครับใบมะขามอะไรเหล่านี้ก็ลองดูแล้วก็เขาบอกว่ามันรักษาโควิดได้โอ้หลายอย่างนะพอมีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับท่านฟังก็ว่าพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็ต้องมีมุมหนึ่งมันก็ต้องมีนักคิดค้นมันต้องมีหมอมีแพทย์แผนโบราณคิดกันขึ้นมาวิเคราะห์กันขึ้นมาย้อนอดีตไปเมื่ออดีตเคยมีโรคหวัดอย่างนั้นอย่างนี้ก็แก้ด้วยสมุนไพรกันอย่างนั้นอย่างนี้ทางการแพทย์ก็วิเคราะห์กันทดลองค้นคว้ากันมาจะเป็นน้ำกันชงกันชาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข่าวกันอยู่ก็ลองดูนะครับบางครั้งอาจจะเป็นไปได้อย่างที่เขาว่ากันมาเพราะส่วนใหญ่เหล่านี้ก็เป็นสมุนไพรอยู่แล้วแต่ให้ใช้วิเคราะห์วิจารณญาณของท่านเองด้วยนะครับ ก็บอกว่าการสูบบุหรี่เนี่ยก็นิโคตินนี่ก็ไปช่วยต้านโควิดได้เหมือนกันบางกระแสนะครับก็อย่างที่ผมว่านะครับก็ลองวิเคราะห์กันนะผมเราเป็นสื่อเป็นกลางตรงนี้ก็อยากให้ท่านได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทุกอย่างย่อมมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของมันว่าอะไรที่ยับยั้งโควิดได้นะครับสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะครับท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดปัจจุบันนี้นะครับก็คือป้องกันไว้ก่อนนะครับตามที่หลักทางสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้แล้วว่าเบื้องต้นป้องกันอย่างไรมาอยู่ในชุมชนแบบไหนนะครับใส่แมสหรือไม่ล้างมือหรือเปล่านะครับไปเที่ยวงานปาร์ตี้ไหมนี่เหล่านี้แหละครับท่านผู้ฟังครับว่าอยู่ในที่แออัดหรือไม่นะครับหลักการหลายอย่างครับท่านผู้ฟังครับว่าไม่อยากให้ท่านผู้ฟังเขาได้เครียดไปกับสถานการณ์เหล่านี้ผมมีความมั่นใจเหลือเกินว่ากลุ่มหนึ่งนะครับเครียดนะครับเครียดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ในเวลาอันสั้นๆข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นถามว่าท่านมีความคิดมีความวิตกบ้างผมว่าไม่ผิดนะครับวิตกไว้บ้างแต่ว่าอย่าให้เกินพอดีถึงขนาดต้องเครียดนะครับอย่าวิตกไปจนเครียดจนเกินไปในเรื่องราวของโควิด-19 ใช้สมาธิใช้จิตของเราใช้หลักการที่เขาบอกว่าป้องกันยังไงหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่กับบ้าน work from home อะไรก็แล้วแต่ครับอยู่ที่ตัวเรานะครับวิธีป้องกันเขาก็บอกไว้หมดแล้วถ้าเราทำดีที่สุดแล้วยังจะเกิดขึ้นมาอีกก็สุดวิสัยจริงๆก็ว่ากันไปแล้วก็รักษากันไปในจังหวัดตรังของเราคงไม่ต้องบอกนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อหรือไม่นะครับหลายๆคนก็รู้กันอยู่แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเพื่อนฟังว่าต้องมีสตินะครับถึงว่าจะมีผู้ติดเชื้อยังไงก็แล้วแต่ทำให้เราต้องระวังมากขึ้นนะครับต้องระวังมากขึ้นในการที่จะไปไหนมาไหนหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่กับบ้านอันนี้สำคัญที่สุดนะครับหาวิธีการอยู่กับบ้านคุยกับคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับเราก็อย่านะครับอย่าดื้ออย่าดันในภาวะปัจจุบันนี้เพราะสิ่งที่แน่นอนที่สุดเราไม่สามารถบอกได้นะครับวันนี้สมมติว่ามีคนติดเชื้อขึ้นมาในครอบครัวนี้พ่อนำมาหรือแม่นำมาหรือลูกนำมาฉะนั้นการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ภาวะเสี่ยงก็ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าโควิด-19 นี่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครติดเชื้อมายังไงยังไงเนี่ยนะครับเราก็มองไม่เห็นด้วยก็บอกว่าเชื้อไม่แสดงอาการนะครับนี่คือการวิวัฒนาการของโควิด-19 ขอแสดงความเสียใจกับศิลปินตลกนะครับนักคอมทราบข่าวว่าก็สูญเสียชีวิตด้วยโควิด-19 ก็ถือว่าเร็วเกินไปนะครับทำให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าเจ้าโควิด-19 นี่ก็ไม่ได้เลือกนะครับจะมีตังค์เยอะจะมีชื่อเสียงเยอะ อะไรก็แล้วแต่ในเมื่อเจ้าโควิด-19 นี่เขาเข้าไปจับก็แล้วเนี่ยยากที่จะแก้ไขนะครับพยายามให้ถึงที่สุดนะครับพยายามให้ถึงที่สุดก็แล้วกันผมก็ไม่อยากจะพูดให้มันมากมายให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนก็เครียดอยู่แล้วแล้วก็เจอกับอะไรปัจจุบันนะครับเพียงแค่มาเตือนสติอีกช่องทางหนึ่งเท่านั้นว่าต้องระวังนะครับท่านฟังครับว่าฟังเพลงกันบ้างอย่าให้มันเครียดจนเกินไปในวันนี้กับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ผมศิลปินมนุนกำเนิดทองครับฟังเพลงสลับสับเปลี่ยนกันไปบ้างนะครับผ่อนคลายกันเป็นกำลังใจแล้วก็กับทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับว่าผมเองก็ไม่อยากให้มันเกิดความสนุกคลื้นจนเกินไปนะครับในยุคโค
ขาเรียกว่าในช่วงโควิด19นี่ครับตรงนี้จำเป็นอย่างยิ่งเราต้องมาเพิ่มเติมข้อมูลกันนะครับทางสวทตรังเนี่ยก็พยายามที่จะนำเสนอข่าวสารจากส่วนกลางเพราะเป็นหน้าที่โดยตรงของสวทอยู่แล้วในการที่กระจายข่าวให้กับท่านผู้ฟังนะครับรับรู้ข้อมูลให้มากที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการประชุมกันอยู่บ่อยๆมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังรับทราบเป็นระยะระยะกับความเคลื่อนไหวของโควิด19ในจังหวัดตรังนะครับถ้าอยากท่านอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังนั่งรถก็สแกน 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็เข้าไปทาง Facebook Live ก็ได้นะครับไปดูข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับไม่ไปไหนอยู่กับบ้านพิมพ์สวทตรังไลฟ์นะครับไลฟ์ภาษาอังกฤษ LIVE ท่านจะก็จะเห็นหลายๆรายการบางทีผ่อนคลายอยู่กับบ้านนะครับไม่ดูทีวีดูรายการในพื้นที่นะครับก็เรียกว่าดูรายการในพื้นที่ของสวทตรังนะครับดูรายการในพื้นที่เอาความเคลื่อนไหวของโควิด19ในจังหวัดตรังของเราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับท่านก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับท่านก็มีความวิตกพอสมควรแล้วก็พยายามที่ประชุมคณะทำงานอยู่ตลอดเวลาท่านก็ต้องพาตัวเองก็ไปเสี่ยงเหมือนกันแต่ด้วยศักยภาพความเป็นพ่อเมืองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับประชุมทุกฝ่ายบ่อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะหยุดยั้งโควิด19ในจังหวัดตรังของเราอย่าให้ขยายไปมากกว่านี้นะครับที่เป็นอยู่ก็พยายามสิ่งหนึ่งที่ทำได้ครับท่านฟังครับว่าก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันด้วยนะครับเราต้องป้องกันตัวเองกันด้วยสิ่งสำคัญที่สุดนั่นแหละคือการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโควิด19นะครับอย่าได้ประมาทเลยนะครับอย่าได้คิดว่าเขามียารักษาเขามีวัคซีนป้องกันเลยพยายามอย่าคิดเช่นนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับว่าให้ป้องกันไว้ซะก่อนนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดให้ท่านคิดถึงในวันที่มีผู้ป่วยเยอะนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์น้อยไม่สมดุลกันเนี่ยโรงพยาบาลไม่มีเตียงให้เราได้นอนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับว่าไอ้คิดถึงพยายามคิดถึงจุดนั้นให้ได้ถ้าตราบใดที่ปริมาณคนไข้คนติดเชื้อนี่มันเยอะนะครับปริมาณบุคลากรทางการแพทย์น้อยอะไรจะเกิดขึ้นพยายามไม่คิดถึงจุดนี้ครับท่านผู้ฟังนะคิดได้โดยการที่เราเนี่ยป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับถ้าถึงจุดนั้นมันจะเหมือนอะไรเอ่ยมันก็จะเหมือนในอดีตนะครับที่ล้มหายตายจากกันไปโดยที่อย่างกับเหมือนไม่ใช่มนุษย์บางคลิปบางอย่างที่เราดูกันอยู่ของต่างประเทศก็เป็นเรื่องราวที่ยังน่ากลัวอยู่ชีวิตของคนมันสิ้นได้ในเวลาชั่วพริบตาในเมื่อมันถึงจุดเข้าไปแต่ครับป้องกันนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าประมาทมันล่องลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในตัวของใครก็ไม่รู้ที่เราไม่สามารถบอกได้ว่าโควิดนี่อยู่ในตัวของใครบ้างนะปัจจุบันหลักการคิดก็ให้คิดอยู่ว่าเวลาเราไปอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะรังเกียจเพื่อนฝูงหรือว่าคนใกล้ตัวเรานะครับท่านฟังว่าไอ้คิดอยู่เสมอว่าเขาคนที่อยู่ข้างเราเนี้ยมีเชื้ออยู่พยายามไม่คิดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะรังเกียจกันนะแล้วก็พยายามถ้าเกิดเพื่อนแสดงอาการต้องล้างมือก่อนนะอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเจลก่อนนะต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะก็อย่าคิดว่าอย่าได้รังเกียจอย่าคิดว่าเพื่อนรังเกียจเราไม่ใช่นะครับต้องปลอดภัยกันไว้ก่อนแต่ดีที่สุดนั่นคือเรื่องราวของโควิด19ครับท่านฟังครับว่ามาพูดคุยในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้แล้วก็
ณเวลานี้ถ้าเราขับรถไปตามถนนหนทางต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะจำนวนปริมาณรถเนี่ยน้อยลงนะครับก็หลายคนก็ work from home หรือว่าจะอยู่กับบ้านนะครับอยู่กับบ้านกันไปแล้วก็ป้องกันตัวเองกันไปนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องดำเนินชีวิตทำหากินกันส่วนหนึ่งก็ต้องว่ากันไปนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องต่อสู้กันไปต้องดิ้นรนกันไปนะครับบรรยากาศข้างนอกไม่ทราบฝนตกหรือเปล่าได้ยินเสียงเข้ามาในห้องส่งเลยนะครับเรื่องฝนฟ้านะครับท่านผู้ฟังครับว่ามันเป็นเรื่องฤดูกาลนะครับเรื่องฤดูกาลฝนตกแดดออกเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ณเวลานี้ต้องระวังกันอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19แล้วก็เกิดมาระบาดขึ้นมาในช่วงที่มีเป็นฤดูฝนเนี่ยก็ต้องระวังนะครับท่านผู้ฟังความชื้นเข้ามานี่อาจจะเพิ่มปริมาณเชื้อมาก็ได้นะครับน้องนุ๊กครับวันนี้ให้น้องนุ๊กฟังเปิดเพลงให้ฟังกันอีกสักหนึ่งงานเพลงนะครับไม่อยากพูดคุยอะไรมากมายเสียงฝนมันเข้าไปในไมโครโฟนนะครับฝนตกหนักสมว่าข้างนอกเลยครับเรื่องฤดูกาลเป็นเรื่องธรรมชาติครับเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับออกดอกแม่บอกว่าสาวจะกลับปริญญาก็รับกลับมาให้แม่ภูมิใจที่วางข้างฟ้าคุณอาก็เธอเตรียมไว้ติดรูปสามไว้ผู้ใบปริญญาเธอลบมาแรงก็พอขันมาไปขอเธอมาเป็นผู้ชีวิตที่วางข้างหลังบ้านพ่อของพี่ก็มีเรือนพออย่างดีมีเธออยู่ร่วมชายคาสี่ปีผ่านไปสามวัยนั้นบอกมาว่ายินดีถ้าเธอกลับมา
านเพลงเก่าๆนะครับของศิลปินเพื่อนฝูงนะทักษิณานะครับคิดถึงนะครับพอฟังเพลงแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆในยุคแรกๆนะครับท่านยังอยู่ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับวันนี้ก็ผมมนุษย์กำเนิดทองก็ยังนั่งบรรเลงกันสดๆอยู่นะที่นี่อยู่ในห้องส่งของสวทตรังนะครับคนเดียวการป้องกันโควิด-19 ของสวทตรังนะครับท่านผู้ฟังครับว่าตั้งแต่เข้าประตูมานะครับเราก็ต้องมีวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือเพราะคนไม่พลุกพล่านนะสวทตรังนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ก็อยู่เป็นส่วนๆกันไปนะครับทุกคนป้องกันอย่างดีผมอยู่ในห้องส่งเนี่ยก็ถ้าใส่แมสก็คงจะพูดไม่สะดวกถือว่านั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ค่าเชื้อมีเจลอะไรอย่างดีป้องกันทุกคนก็เข้ามาที่นี่นะครับต้องผ่านการคัดกรองอย่างดีนะครับเลยใส่แมสก็พูดไม่สะดวกเท่าไหร่ก็เลยว่าโอเคนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้เวลาจัดรายการนะครับเสียงเพราะเราอยู่คนเดียวนะครับอย่างป้องกันกันอย่างมั่นคงโดยท่านผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยนะครับณที่นี่สวทตรังนะครับเป็นสื่อหลักนะครับของรัฐบาลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟังก็ทุกจังหวัดก็ต้องมีนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับไม่มีโฆษณาขายยานะครับอย่างที่ว่านะครับเพราะว่าคุยเรื่องราวที่มันจำเป็นนะครับในภาวะเหตุการณ์ปัจจุบันก็นำเสนอกันไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เรื่องโควิด-19 นะครับก็ผมมีความมั่นใจว่าหลายๆท่านก็รับรู้เป็นอย่างดีอาจจะมีบ้างบางคนที่เฉยๆก็เรียกว่าเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้อะไรต่างๆเหล่านี้ธรรมดานะครับเป็นธรรมชาติของคนนะครับท่านผู้ฟังว่าบางครั้งก็จะให้เพอร์เฟค 100% มันก็คงไม่มีมันหลุดเล็ดลอดไปบ้างแต่ในเรื่องโควิด-19 นี่ก็ต้องเล็ดลอดมากก็ไม่ดีเหมือนกันนะบางครั้งมันทำให้คนอื่นยุ่งยากเหมือนกัน นะครับเรื่องโควิด-19 นี่ต้องดูรอบข้างนะครับเราในครอบครัวเราดูคนรอบข้างดูอาการเปลี่ยนแปลงของคนรอบข้างแล้วก็วันนี้ใครไปไหนมาไหนบ้างเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันแหละต้องถามกันบ้างแหละพ่อไปไหนมาแม่ไปไหนมาจะไปไหนลูกจะไปไหนอะไรต่างๆเหล่านี้บางครั้งหลักการป้องกันนะครับแค่แมสที่อย่างเดียวบางครั้งก็อาจจะเผลอไปได้เหมือนกันนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้หลายเปอร์เซ็นต์ที่ขับรถขับราก็มีการใส่แมสกันหลายเปอร์เซ็นต์แต่บางครั้งต้องมีวิธีการอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แมสอย่างเดียวจะเป็นการล้างมือเป็นการไม่อยู่ร่วมนะครับกับในที่ชุมชนในที่ภาวะเสี่ยงอะไรเหล่านี้มันมีหลายๆอย่างครับท่านผู้ฟังครับว่าหลายๆอย่างที่เราต้องมาวิเคราะห์แล้วก็ต้องมาคิดด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่เราฟังข่าวสารแล้วเราโอ้ไปนาตาไปไร่พอถึงวันนั้นมันเอาไม่อยู่นะครับท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเอาไม่อยู่เราจะทำอย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรเพราะเรากำลังต่อสู้อยู่กับศัตรูที่เรามองไม่เห็นตัวนะครับเป็นศัตรูที่เรามองไม่เห็นตัวเนี่ยมันหนักนะครับท่านผู้ฟังครับว่ามันต่างกับที่เรามองเห็นตัวตนอยู่ว่านั่นศัตรูมาฝั่งนั้นมาฝ่ายนี้เราจะได้ป้องกันเราจะได้ระวังเอาไว้เนี่ยตอนนี้เรากำลังเล่นอยู่ศัตรูที่เรามองไม่เห็นตัวนะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยากให้ท่านผู้ฟังคิดนะครับท่านฟังว่าอาจจะพูดบ่อยไปหน่อยนึงเดี๋ยวฟังรายการนั้นก็พูดรายการนี้ก็พูดแต่ที่พูดไปเพราะรักนะครับเพราะเป็นห่วงเท่านั้นแหละครับเป็นห่วงทุกคนนะครับไม่สามารถบอกได้นะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ป้องกันได้ก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับเพียงแค่อยากให้คิดเท่านั้นเองนะวันไหนคนไข้มากกว่าคุณหมอบ้านเมืองเราจะอยู่อย่างไรไอ้คิดอย่างนั้นครับไอ้คิดว่าหมอดูแลเราไม่ทันเพราะคนไข้เยอะอะไรจะเกิดขึ้นภาพลักษณ์เหล่านั้นอย่าให้มันถึงเลยนะครับท่านผู้ฟังครับว่าก็พยายามให้เป็นกำลังใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
นะครับที่พยายามทำงานตอนนี้อยู่ในภาวะเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วด้วยนะครับผู้ที่ติดเชื้อขอเป็นกำลังใจนะครับสู้ๆแล้วก็ใช้หลักการรักษาโดยทางการแพทย์ที่แพทย์เขาแนะนำหรือว่าผู้ที่กักตัวอยู่ก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าเครียดนะครับคนที่กักตัวอยู่เนี่ยเพื่อรอผลของเชื้ออะไรต่างๆเหล่านี้ก็อย่าเครียดนะครับเป็นกำลังใจนะครับก็เป็นกำลังใจด้วยอย่าภาวนาอย่าให้อะไรเกิดขึ้นที่เลวร้ายไปกว่านี้เลยนะครับเป็นกำลังใจทุกๆฝ่ายด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็เป็นกำลังใจตัวเองด้วยนะครับท่านผู้ฟังยังนั่งคุยอยู่กับผมศิลปินมนุนกำเนิดทองที่สวทตรังนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับแล้วก็พูดคุยเรื่องโควิด19และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่ก็ได้ผลนะตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมาตั้งแต่รอบแรกครับท่านฟังผมเป็นคนชอบทำงานอยู่กับบ้านมันช่างมีความสุขเหลือเกินนะครับท่านฟังยิ่งพอได้โอกาสเรื่องโควิด19เนี่ยไม่ได้ออกไปไหนก็ได้โอกาสเลยแล้วก็ไม่ค่อยอยากให้ใครเข้าไปธุระเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังมีหลายคนจะเข้าไปธุระบอกไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวเพลาๆกันไปก่อนมีธุระอะไรคุยกันได้เลยไม่จำเป็นนะครับถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องมาก็ได้ตอนนี้นะเราก็คุยกันได้ไลน์กันได้นะครับก็ได้โอกาสได้ทำงานที่บ้านนะครับแม่เป็นความสุขเหลือเกินนะครับเดี๋ยวทำหยิบนั่นมาทำหยิบนี่มาทำนะครับมีที่อยู่นิดๆหน่อยๆก็ปลูกผักปลูกหญ้าขึ้นมานิดๆเอาไว้กินไว้แจกคนเล่นก็ยังดีหยิบอันนั้นมาซ่อมอันนี้มาซ่อมหยิบเครื่องดนตรีขึ้นมาซ่อมมาเล่นบ้างอะไรหยิบตรงนั้นวางตรงนี้หยิบจัดบ้านอะไรเก็บได้ก็เก็บอะไรทิ้งได้ก็ทิ้งอะไรให้คนอื่นได้ก็ให้ผมมีความสุขเหลือเกินนะครับวันนึงพอถึงเวลาหิวอีกแล้วหิวก็ทำกับข้าวกินกันกวาดบ้านถูบ้านมีหมาอยู่ตัวหนึ่งก็บางทีก็หยอกเล่นไปกับหมาบ้างล้างรถบ้างทำซ่อมรถบ้างซ่อมเครื่องดนตรีบ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์บ้างมันเป็นความสุขนะครับมันเป็นความสุขในช่วงโควิด19นี้นะครับเพราะไม่มีทางเลือกครับท่านฟังก็ไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่านี้จะออกไปร้องเพลงที่ไหนก็ไม่ได้จะออกไปเล่นหนังตะลุงที่ไหนก็ไม่ได้ก็นั่งอยู่ที่บ้านกินนอนทำงานวันหนึ่งก็ผ่านไปแล้วก็ภาวนาให้โควิด19นี้ได้ยุติให้เร็วที่สุดนะครับเราจะได้ออกไปทำงานนอกบ้านกันบ้างนะครับออกไปทำงานนอกบ้านหารายได้กันบ้างยังไงก็แล้วแต่ต้องยังต้องผ่อนบ้านนะครับหลายท่านยังต้องผ่อนบ้านยังต้องผ่อนธนาคารนะครับนี่จะเปิดเทอมเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าน้ำค่าไฟโอ้จีบภาษาที่ยังต้องใช้กันอยู่เนี่ยเราจะทำเช่นไรในสิ่งเหล่านี้เราจะทำยังไงกันดีช่วยกันคิดหนึ่งสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือประหยัดนะครับประหยัดกันไว้ก่อนประหยัดกันได้มากที่สุดนะครับแล้วเราก็จะอยู่กันได้นะประหยัดกันไว้ก่อนน้องๆครับวันนี้พูดแบบสบายๆพูดเรื่องทั่วๆไปนะครับให้กำลังใจกันไปแล้วก็เปิดเพลงเดี๋ยวให้น้องนุ๊กเปิดเพลงตามใจคอนโทรลก็แล้วกันนะครับเพลงอะไรก็ได้เชิญรับฟังครับต้องเสื้อผ้าต้องทำแต่การแจกใครต่อใคร
แต่บางคนเป็นนักลงทุนเอาแต่กักตุนไว้ขึ้นราคารู้หน้าไม่รู้ใจไม่เห็นหน้าแต่เห็นใจยิ่งสวมหน้ากากยิ่งเห็นข้างในจะสีอะไรก็ใสสว่างไม่เห็นหน้าตาแต่เห็นหัวใจใครคิดอะไรก็เห็นกระจ่างใครร้ายใครดีพิสูจน์กันในวันที่ทุกอย่างยิ่งสวมหน้ากากยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจพ่อรอพ่ออู่ฮั่นยอมเสียสละแม้ลมหายใจคุณหมอน้องพยาบาลบ้านเราก็เหนื่อยไม่แพ้ที่ไหนแต่บางคนเอาแต่ตัวเองไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตารู้หน้าไม่รู้ใจไม่เห็นหน้าแต่เห็นใจยิ่งสวมหน้ากากยิ่งเห็นข้างในจะสีอะไรก็ใสสว่างไม่เห็นหน้าตาแต่เห็นหัวใจใครคิดอะไรก็เห็นกระจ่างใครร้ายใครดีพิสูจน์กันในวันที่ทุกอย่างยิ่งสวมหน้ากากยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจสอนให้รู้ว่าถึงสวมหน้ากากก็คงไม่อาจปิดบังหัวใจนาลาลา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 ใครร้ายใครดีที่สุดกันในวันที่ทุกอย่างยิ่งสวมหน้ากากยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจครับสวมหน้ากากนะครับก็ไม่สามารถปิดบังหัวใจได้นะครับหน้ากากนะครับเป็นสัญลักษณ์ปัจจุบันนะครับแต่มันต่างกับหน้ากากเหมือนอย่างเมื่อก่อนนะครับที่มีสุภาษิตเขาบอกว่าคนเนี่ยมันสวมหน้ากากเข้าหากันนะครับหน้ากากเมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่นะครับหน้ากากเมื่อก่อนเขาเรียกว่าปิดบังอำพรางตัวเองแล้วก็ไม่เอาความจริงมาพูดกันก็เรียกว่าขออภัยครับเขาเรียกว่าสวมหน้ากากเข้าหากันปัจจุบันก็สวมหน้ากากเข้าหากันเหมือนกันนะครับแต่หน้ากากอนามัยมันเพื่อป้องกันโควิดนะครับแท้ที่จริงครับท่านฟังครับว่าหน้ากากอนามัยเนี้ยมันไม่จำเป็นในยุคโควิด-19 นะครับโดยทั่วไปเราก็สามารถใส่ได้นะครับอย่างน้อยๆก็กันฝุ่นละอองนะครับท่านฟังกันฝุ่นละอองที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเข้าสู่ปอดของเราก็สามารถที่จะใช้ได้ปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องราวที่อุปกรณ์จำเป็นอย่างหนึ่งเวลาออกเราออกจากบ้านหรือว่าอยู่ในกระเป๋าเดินทางอยู่ในกระเป๋าเครื่องแป้งของผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกอะไรครับท่านฟังหรือว่าอยู่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงก็แล้วแต่เราต้องมีแมสอยู่นะครับต้องมีหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าป้องกันโควิด-19 ได้กลายเป็น อุปกรณ์จำเป็นอย่างหนึ่งในรถต้องมีนะครับในกระเป๋าอะไรต่างๆก็ต้องมีนี่เป็นการป้องกันเบื้องต้นนะครับท่านฟังเจลล้างมืออะไรต่างๆก็ต้องมีกันเอาไว้ถ้าเราเป็นเรื่องราวที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตครับท่านผู้ฟังครับว่าปัจจุบันเป็นเช่นนี้แล้วอนาคตครับท่านผู้ฟังว่าเราก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับว่าอนาคตมันอาจจะกลายพันธุ์
เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้เราคิดเผื่อไว้ก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับยิ่งจากโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบัดนี้เขากลายพันธุ์มาแล้วแล้วอนาคตอาจจะกลายพันธุ์แล้วก็เปลี่ยนชื่ออื่นไม่มีใครบอกได้นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกใบนี้หรือว่าจะเป็นการกระทำของมนุษย์ก็สุดแล้วแต่ที่จะคิดแต่ตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วนั่นคือโควิด-19 แล้วก็ถามว่ามีคนติดมาแล้วก็เยอะแล้วก็มีคนเสียชีวิตมาแล้วก็เยอะเหมือนกันมันอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องราวที่เราเมื่อก่อนเราบอกว่าเราดูแต่ในหนังในละครแต่ปัจจุบันเนี่ยมันบางอย่างนะครับท่านผู้ฟังก็ว่ามันเลวร้ายกว่าในหนังในละครในภาพยนตร์ที่เขาสร้างกันมาโดยจินตนาการของผู้กำกับก็สุดแล้วแต่นี้ในชีวิตจริงนะครับมันเป็นมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วนับวันว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้อีกอย่างแน่นอนนะครับเราคิดเผื่อไว้มันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราจะทำอย่างไรชีวิตมนุษย์นี่มันสั้นนักครับท่านผู้ฟังครับว่ามันไม่มากมายนะครับมาเจอโควิด-19 โรคระบาด อย่างปัจจุบันนี้อย่างเมื่อก่อนก็มีเหมือนกันนะครับปู่และตาใหญ่ก็บอกว่ามันมีโรคหาอะไรต่างๆเนี่ยตามที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้มันก็มีนะครับนั่นคือในเมื่ออดีตไข้ป่าอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เคยมีมาแล้วเหมือนกันนะครับสมัยเมื่อก่อนนะครับโอ้ยตามที่ภาพที่ได้ดูก็เมื่อก่อนคนถ้าตายเนี่ยก็ไม่ได้เผาไม่ได้ฝังอะไรก็เป็นอาหารอีแรงอีกากันไปมันก็เป็นเช่นนั้นในเมื่ออดีตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโลกวิวัฒนาการมนุษย์ทุกอย่างสังคมมันทันสมัยขึ้นทีนี้มันเป็นเรื่องราวที่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครตายเลือดสูญเสียจากโควิด-19 เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าสลดน่าดูนะครับญาติจะไปร่วมงานอะไรต่างๆแม้กระทั่งนาทีสุดท้ายต้องเข้าเมรุแล้วก็ยังไม่เป็นไปตามหลักการของศาสนาเลยต่างคนต่างกลัวต่างระวังกันไปก็เป็นเรื่องราวที่ต้องทำใจนะครับท่านฟังกับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้วันนี้ผมศิลปินมนูนกำเนิดทองมานั่งทำหน้าที่พูดเรื่องทั่วๆไปท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกๆวันอาทิตย์นะก็อยากมาให้กำลังใจมากกว่านะครับเป็นกำลังใจครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านในยุคโควิด-19นะครับเขาเรียกว่าอย่าวิตกมากจนเกินไปนะครับทุกอย่างอยู่แต่พอดีแล้วก็ใช้หลักการสังเกตนะครับสังเกตคนรอบข้างของเราแล้วก็สังเกตตัวของเราเองนะครับอย่าเครียดจนเกินไปให้ทุกอย่างอยู่ในความพอดีแต่ว่าก็อย่าประมาทเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพอดีหมดนะครับต้องพอดีหมดนะครับแล้วก็อย่าตึงอย่าหย่อนจนเกินไปนะฝากเป็นกำลังใจกับทุกๆท่านในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้นะครับนุ๊กเพลงจบหรือเปล่ารับสักหนึ่งงานเพลงวันนี้จากลากันไปก่อนสวัสดีครับ